วันนี้เราจะมาใคร่ครวญนะครับพระธรรมตอนหนึ่งด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อที่1ถึง13มัทธิว25ข้อ1ถึง13นะครับอยากพี่น้องลองเปิดข้อพระคัมภีร์นี้นะครับแล้วเราจะ ได้ใคร่ครวญไปด้วยกันนะครับนั่งอ่านก็ได้นะครับนะฮะมัทธิวบทที่25ข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับมัทธิว25ข้อ1 1ถึง13นะครับเกียรติถ้าพบแล้วเชิญอ่านด้วยกันนะครับเมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่5คนเป็นหญิงมีปัญญา5คนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พากันง่วงเหงาและหลับไปครั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดพวกหญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เราบ้างตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารีอีก5คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้นนะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์โปรดตรัสกับเราผ่านพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้ให้ข้อพระคัมภีร์นี้ได้ทำให้เราได้เกิดการดลจิตดลใจได้ยินเสียงของพระเจ้าได้รับการสัมผัสด้วยข้อความบางสิ่งที่พระองค์ต้องการจะบอกและเตือนสติและเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกในยุคหลังนี้อย่างผู้ที่มีปัญญาขอพระองค์ทรงให้พระคำตอนนี้เป็นเสียงของพระองค์ที่พูดและตรัสกับเราส่วนตัวเราขอขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมอยากให้พี่น้องนั่งใคร่ควรพระคัมภีร์นี้ในใจสักรอบหนึ่งนะครับอาเมนนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้บางสิ่งบางอย่างที่พี่เราตัดกับพี่น้องนะครับเขาบอกว่าในอเมริกานะฮะเขามีทำสถิตินะครับทุกปีนะฮะจะมีคนขอความช่วยเหลือริมถนนเพราะว่าน้ำมันหมดนะครับกว่าครึ่งล้านนะแสดงว่าประมาณ 500,000 คนต่อปีในอเมริกานะฮะที่ต้องจอดรถเสียอยู่ข้างถนนเพราะว่าน้ำมันหมดต้องขอคนช่วยไปเติมน้ำมันให้การขอความช่วยเหลือเพราะน้ำมันหมดเนี่ยมีจำนวนเยอะกว่าการขอความช่วยเหลือจากยางแบนแบตเตอรี่หมดกุญแจหายซะอีกแสดงว่าส่วนใหญ่ที่คนขอความช่วยเหลือก็คือน้ำมันหมดนะฮะฟังดูก็เป็นเรื่องปกติแต่มันน่าแปลกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่น้ำมันจะหมดรถมันจะมีอะไรเกิดขึ้นครับจะมีสัญญาณไฟขึ้นใช่ไหมครับที่หน้าปัดนะครับและถ้าคนสนใจสัญญาณเตือนไฟแดงที่หน้าปัดเนี่ยก็น่าจะรีบเข้าปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันแล้วก็ไม่ต้องพบกับเหตุการณ์คือน้ำมันหมดกลางทางได้ผมขับรถก็ยังไม่เคยพบเหตุการณ์น้ำมันหมดนะฮะเพราะว่าเวลาไฟขึ้นปุ๊บเราก็จะต้องรีบวิ่งหาปั๊มน้ำมันแหละแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ขับรถแล้วน้ำมันหมดเหมือนกันมันน่าแปลกเหมือนกันว่าจริงๆเราเห็นสัญญาณเตือนแต่ทำไมถึงปล่อยให้รถมันวิ่งไปโดยที่น้ำมันมันหมดได้นะฮะเช่นเดียวกันเหมือนกับวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยจะมีหลายคนมีอาการเหมือนคนน้ำมันหมดนะฮะขอความช่วยเหลือนะครับก็จะถามเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่เตือนเหรอก็เตือนแล้วนะฮะแต่เราคิดว่ามันอาจจะไม่เร็วขนาดนี้มั้งมันอาจจะยังพอไหวนะยังพอตู้ๆได้นะเราดำเนินชีวิตอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอพระเยซูกลับมาเราค่อยกลับใจนะรอพระเยซูกลับมาเราค่อยมาเชื่อพระองค์ก็แล้วกันนะฮะคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับคนที่พอไฟสัญญาณน้ำมันหมดเตือนขึ้นแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังชีวิตตัวเองให้รีบที่จะเข้ามาสู่ที่ทางที่ถูกต้องเราเห็นว่าในช่วงน้ำท่วมนี่ก็เหมือนกันบางคนก็คิดว่ามันคงไม่ชะบานเรานะหรือว่ามันคงไม่เยอะนะหรือมันคงจะไม่เร็วขนาดนั้นนะครับสุดท้ายก็ต้องไปซื้อเอาดาบหน้านะครับแล้วก็พอซื้อเอาดาบหน้าทุกอย่างก็แพงไปหมดหรือว่าก็หาซื้อยากลำบากงั้นการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเหมือนกันนะครับ
พระเยซูก็ปรารถนาอยากให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากคำอุปมาเรื่องหญิงที่มีปัญญาและหญิงที่โง่เขลานะครับทั้งหมด10คนด้วยกันว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงสำหรับเหตุการณ์การเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์นะฮะเมื่อก่อนที่ผมเฝ้าเดี่ยวหรืออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมก็มักจะคิดว่าหญิง10คนนี้คือเจ้าสาวใช่มั้ยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าสาวไปรอเจ้าบ่าวผมก็เอ๊ะทำไมเจ้าบ่าวนี่ใจร้ายจังเลยเจ้าสาวแค่ไปเติมน้ำมันทีเดียวไม่แต่งเลยนะเข้าบ้านโดยที่ปล่อยทิ้งเจ้าสาว5คนเอาไว้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไปอ่านไปศึกษามากขึ้นนะของมุมมองของนักศาสนศาสตร์ของต่างประเทศเขาบอกไม่ใช่เจ้าสาวนะนะครับ10คนนี้เป็นเหมือนกับเพื่อนเจ้าสาวนะครับเพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวเขาอยู่ในบ้านนะฮะ10คนนี้ก็คือไปรอระหว่างทางรอรับเจ้าบ่าวเป็นเหมือนเพื่อนเจ้าสาวก็มีฉลาด5คนแล้วก็โง่5คนนะครับเตรียมน้ำมันมา5ครับไม่เตรียมน้ำมันมา5นะฮะสุดท้ายเมื่อหญิงพรหมจารีทั้ง5ที่โง่เขลาเนี่ยไม่ได้เตรียมน้ำมันตัวเองไปพอถึงพิธีเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงเจ้าบ่าวก็เลยรีบไปสู่งานแต่งงานก็เลยไม่ได้รับเพื่อนเจ้าสาว5คนที่เป็นหญิงโง่เขลาคนนี้ไปด้วยนั้นในคำอุปมานี้เนี่ยจึงได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของยุคสุดท้ายวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยถ้าเราดูในมัทธิวบทที่24ก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเยซูจะมีคำอุปมาแล้วก็มีคำสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีสาวกมาถามว่ายุคสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมีหมายสำคัญอะไรพระเยซูก็เลยบอกว่ายุคสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นนะแต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างจะมีการล่อลวงเกิดขึ้นมากมายทำให้คนหลงไปจากทางแห่งความจริงและพระเยซูได้หยิบยกคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อในมัทธิว24ข้อที่32ถึง35มัทธิว24ข้อ32ถึง35พระเยซูบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะรู้ได้ไงว่าฤดูร้อนใกล้มาถึงก็เมื่อเราเห็นต้นมะเดื่อแตกกิ่งแตกใบเมื่อนั้นเราก็รู้ว่าฤดูร้อนกำลังจะมาถึงแล้วนะฮะโดยธรรมชาติพระเจ้าจะใส่ระบบกลไกของสิ่งที่เกิดก่อนล่วงหน้าก่อนช่วงเวลาจะมาถึงก่อนจะถึงฤดูร้อนต้นมะเดื่อก็จะแตกกิ่งแตกใบเมื่อนั้นก็จะมาถึงฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าช่วงเวลายุคสุดท้ายการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูมาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นสัญญาณเตือนซึ่งพระเยซูก็ได้พูดถึงสัญญาณเตือนหลายๆอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเราเห็นสิ่งเหล่านั้นค่อยๆเกิดขึ้นเป็นจริงในสมัยยุคปัจจุบันนี้นะครับในมัทธิว24ข้อ42ถึง44มัทธิว24ข้อ42ถึง44พระเยซูบอกว่าจงเฝ้าระวังเพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาในเวลาไหนจงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมานะครับพระเยซูบอกว่าในโมงที่เราไม่คิดไม่ฝันนั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมอยู่เสมอตลอดเวลานะครับเป็นเหมือนกับนักผจญเพลิงที่พร้อมจะในการออกหน้าที่เสมอหรือเป็นเหมือนคนที่อยู่ในเขตโซนระวังภัยนะฮะก็จะแพ็คกระเป๋านะครับเตรียมอย่างดีเมื่อไหร่น้ำมาก็เตรียมอพยพทันทีนะครับเราจึงเห็นว่าพระเยซูได้บรรยายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนะครับในบริบทนี้นะครับพระคัมภีร์ในช่วงนี้นะครับถ้าเราดูบริบทของพระธรรมในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคำอุปมานี้เนี่ยจะให้รายละเอียดเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นไม่ได้บอกรายละเอียดทุกอย่างในพิธีสมรสนะครับไม่ได้บอกว่าเจ้าบ่าวมาเวลาไหนไม่ได้บอกว่าเจ้าสาวเป็นใครนะครับแต่ได้พยายามให้เจ้าบ่าวเป็นศูนย์กลางของคำอุปมานี้เพื่อสื่อถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูเพื่อจะสอนความจริงเฉพาะเจาะจงบางอย่างอีกทั้งงานแต่งงานที่อยู่ในคำอุปมานี้เนี่ยก็เป็นงานแต่งงานที่แตกต่างจากงานทั่วๆไปนะครับเราอาจจะไม่สามารถเอาความรู้เกี่ยวกับบริบทการแต่งงานในสมัยนั้นมาใช้กับคำอุปมานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าในคำอุปมานี้เนี่ยน่าแปลกไหมว่าแค่เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยไม่มีน้ำมันมาสายเจ้าบ่าวไม่ให้เข้างานเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นลักษณะแบบธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิวในสมัยนั้นในงานแต่งงานของเขาแต่พระเยซูจงใจที่จะใช้น้ำหนักที่รุนแรงเรื่องนี้นะครับต่างจากที่เขาทำกันในธรรมเนียมปกติของพิธีแต่งงานเพื่อจะสื่อให้เห็นถึงว่าอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์นั้นคนที่ไม่เตรียมตัวให้พร้อมก็จะไม่สามารถมีที่อยู่ที่นั่นได้แล้วก็ตะเกียงที่เขาใช้นะครับจะไม่เหมือนกับตะเกียงเจ้าพายุบ้านเรานะครับจะไม่ใช่ตะเกียงที่มีกระป๋องเป็นแก้วไม่มีกระป๋องสลับใส่น้ำมันอยู่ด้านล่างนะครับแต่จะเป็นตะเกียงที่คล้ายๆคบเพลิงนะครับเป็นเหมือนกับจานกระทะนะครับแล้วก็มีสายไส้ตะเกียงขึ้นมาแล้วก็ต้องเทน้ำมันลงไปในกระทะหรือกะละมังนี้นะครับ
เป็นตะเกียงที่เขาคล้ายๆกับคบเพลิงนะฮะใช้ตอนที่ทหารมาจับกลุ่มพระเยซูคริสต์ใช้ตอนที่เปาโลเทศนาแล้วก็คนได้รับความอุ่นของตะเกียงนี้จนเคลิ้มหลับแล้วก็ล่วงตกตึกนะฮะแล้วก็ใช้ในพระธรรมวิวรณ์อีก2ครั้งพูดถึงตะเกียงนะครับอันนี้หรือคันประทีปอันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับในพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่เราจะคิดว่าหญิง5คนนี้เอาน้ำมันหมดนะครับเอาน้ำมันมาแต่ว่าหมดนะครับเอามาไม่พอนะฮะแต่ในพระคัมภีร์ข้อที่3เนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนโง่นั้นเอาตะเกียงไปแต่ไม่เอาน้ำมันไปด้วยนะฮะฉะนั้นในความจริงแล้วหญิงทั้ง5คนนี้ไม่ใช่ว่าเอาน้ำมันไปแล้วน้ำมันไม่พอแต่หญิงทั้ง5คนนี้ไม่เอาน้ำมันไปเลยนะฮะอันนี้ทำไมพระเยซูถึงใช้คำว่าหญิงคนนี้โง่นะฮะเพราะว่าเอาตะเกียงไปแต่ไม่เอาไปเลยน้ำมันไปเลยไม่ใช่แค่เอาไปแต่เอาไม่พอนะครับเอาไปไม่พอคือประมาณการต่ำใช่ไหมฮะแต่นี่คือเอาตะเกียงไปแต่ไม่เอาน้ำมันไปเลยนะครับพระเยซูเลยใช้คำว่าหญิงคนนี้โง่มากเลยนะครับก็เหมือนเพราะว่าปกติเขาจะมีตะเกียงอันหนึ่งแล้วก็จะมีเหมือนกานะฮะบัมปีบอกว่าจะมีกากาที่ใส่น้ำมันไปด้วยแล้วก็จะเอากาน้ำมันเนี่ยเติมเข้าไปในตะเกียงนะฮะหญิงทั้ง5คนนี้จึงเหมือนกับคนที่ไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มาถึงวันนั้นก็จะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นจากที่พระคัมภีร์พยายามจะสื่อบอกว่าหญิงคนนี้ไม่ได้เอาน้ำมันไปเลยเนี่ยน้ำมันน่ะเหมือนกับความรอดนะครับหญิงคนนี้ไม่ได้รับความรอดมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเธอได้รับความรอดแล้วเป็นผู้เชื่อแล้วทั้งหมด10คนแล้วสุดท้ายคนนึงไม่เตรียมตัวก็เลยไม่ได้เข้างานไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่หมายความว่ามีคนที่ได้รับความรอดปะปนกับคนไม่ได้รับความรอดนะครับก็คือคนได้รับความรอดคือคนที่เอาน้ำมันไป5คนนะฮะแต่คนที่ไม่เอาน้ำมันไปก็คือคนที่ไม่ได้รับความรอดเนี่ยปะปนอยู่ในฝูงหมู่คริสเตียนนะครับแล้วมาถึงวันนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเขาก็ไม่สามารถจะจัดหาสิ่งนี้สำหรับตัวเองได้คนที่มีอยู่5คนก็ร้องขอคนที่ไม่มีหญิงโง่ก็ร้องขอว่าขอแบ่งน้ำมันได้ไหมนะครับหญิงที่มีปัญญาก็บอกแบ่งไม่ได้เพราะถ้าแบ่งจะไม่พอสำหรับทุกคนสุดท้ายจะมีตะเกียงที่ใช้ไม่ได้10อันแทนที่จะใช้ไม่ได้แค่5อันไปแบ่งกันหมดก็ใช้ไม่ได้10อันเลยแบ่งไม่ได้นะฮะฉะนั้นความรอดจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแบ่งได้นะครับไม่สามารถจะแบ่งได้เราไม่สามารถจะโอเคพ่อรอดแล้วเอาความรอดแบ่งให้กับลูกได้ในวันสุดท้ายทุกคนต่างจะต้องเตรียมสิ่งนี้เฉพาะสำหรับตัวของเราเองฉะนั้นการที่บอกว่าหญิงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เตรียมน้ำมันจึงหมายถึงว่าเธอไม่มีน้ำมันเลยตั้งแต่แรกนะครับแต่จะเป็นไปได้ที่ดูเหมือนว่าเราดูในพระคัมภีร์ข้อ8บอกว่าตะเกียงเธอจวนจะดับนะฮะข้อ3บอกว่าเธอไม่ได้เอาน้ำมันไปใช่ไหมฮะแต่ข้อ8บอกว่าตะเกียงเธอพูดกับหญิงที่มีปัญญาว่าตะเกียงเธอจวนจะดับอยู่แล้วนะครับขอแบ่งน้ำมันให้ได้ไหมนะฮะเขาก็ตีความกันว่าที่บอกตะเกียงจวนจะดับอาจจะเป็นเพราะว่าในตะเกียงธรรมดาทั่วไปมันจะไม่ได้ถึงกับพร่องน้ำมันแบบเป็นศูนย์มันอาจจะมีเศษน้ำมันเหลือจากครั้งก่อนๆนะแล้วทำให้ไฟมันติดขึ้นมาแต่มันไม่สามารถที่จะรักษาไฟได้ตลอดมันจะต้องมีน้ำมันในกาเนี่ยเติมไปเรื่อยๆฉะนั้นหญิงทั้ง5คนที่เป็นหญิงโง่นั้นจึงเป็นเปรียบเหมือนกับคนที่ไม่เคยได้รับความรอดนะครับแล้วก็ปะปนเข้ามาดำเนินชีวิตร่วมกันไปกับหญิงทั้ง5คนที่มีปัญญานั้นแต่ในสุดท้ายถึงวันนั้นเธอก็เพิ่งนึกได้ว่าเธอไม่มีน้ำมันอยู่ในกาของเธอเองเลยและเมื่อถึงวันนั้นเมื่อเธอไปเรียกหาไปแสวงหาเธอก็ไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งนั้นเพราะว่าเวลานั้นได้หมดลงไปเสียแล้วนั้นในคำอุปมานี้เราจะเห็นว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ตรัสสอนกับประชาชนไม่ได้ตรัสสอนคำอุปมานี้กับพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีแต่พระเยซูสอนคำอุปมานี้เฉพาะกับกลุ่มสาวกในที่ส่วนตัวเท่านั้นฉะนั้นเจตนาของคำอุปมานี้พระองค์ต้องการจะสอนผู้เชื่อนะครับให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้เกิดความเข้าใจและให้คริสตจักรเตรียมพร้อมกับการเสด็จมากับพระเยซูคริสต์คำอุปมานี้จึงไม่ได้สอนในที่สาธารณะแต่ต้องการเจาะจงพูดกับสาวกเป็นการส่วนตัวแม้ในที่นั้นจะมียูดาสที่ไม่เชื่ออย่างจริงใจปะปนอยู่ด้วยก็ตามเผลอๆบางทีพระเยซูอาจจะใช้คำอุปมานี้เพื่อเตือนยูดาสที่เป็นเหมือนกับหญิงโง่ก็ได้นะนะครับปะปนอยู่กับเหล่าสาวกทั้งหมดแต่ว่าไม่มีน้ำมันในตะเกียงของตัวเองนะครับและพระองค์ต้องการให้สาวกนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวาระที่จะเกิดขึ้นพระเยซูบอกว่าวาระสุดท้ายนั้นเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วในตอนนั้นอย่างที่สาวกคิดในมัทธิวบทที่24ข้อ26ข้อที่6มัทธิว24ข้อ6มัทธิว24ข้อ6พระเยซูบอกว่าท่านจะได้ยินเสียงสงครามข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดแต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึงนะฮะบางคนคิดโอ้โหยุคสุดท้ายอาจจะมาถึงวันนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ
มัทธิวยุคสุดท้ายอาจจะไม่ได้มาถึงเร็วอย่างที่คิดในมัทธิว25ข้อ5ได้พูดว่าเจ้าบ่าวยังช้าอยู่มัทธิว25ข้อ5เจ้าบ่าวยังช้าอยู่นะครับหญิงทั้ง10นั้นก็พากันง่วงเหงาแล้วก็หลับไปฉะนั้นสาวกอาจจะคิดว่าพระเยซูจะกลับมาเลยไหมนะครับแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์อาจจะไม่ได้กลับมาในทันทีอย่างรวดเร็วในเวลาตอนนั้นอย่างที่สาวกคิดจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะมีบางสิ่งที่จำต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงปลายยุคมาถึงจะต้องมีกาลยุค3ปีครึ่งก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเจ้าบ่าวนั้นช้าก็พากันง่วงเหงาแล้วก็หลับไปและอีกมุมหนึ่งพระเยซูก็พูดอีกมุมกลับพระองค์ก็บอกว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแบบรวดเร็วแบบอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ในอีกมุมหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าสิ่งนั้นก็จะมาอย่างคิดไม่ถึงเหมือนกันจะมาในเวลาที่คาดคิดไม่ถึงเหมือนกันในมัทธิวบทที่24ข้อ37ถึง41มัทธิว24ข้อ37ถึง41บอกว่าในสมัยโนอาเนี่ยเป็นยังไงบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนวันน้ำท่วมคนทั้งหลายกินดื่มทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าในนาวาน้ำท่วมมาก็กวาดเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นชายสองคนอยู่ในทุ่งนาจะทรงรับคนหนึ่งและทรงละคนหนึ่งไปหญิงสองคนโม่แป้งอยู่ในโรงโม่จะทรงรับคนหนึ่งและทรงละคนหนึ่งไว้จงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหนเขาจะตื่นเฝ้าระวังมิให้ทะลวงเรือนของเขาได้นั้นการที่พระเยซูมาแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับปัจจุบันทันด่วนโดยไม่มีสัญญาณเตือนจะมีสัญญาณเตือนมีเหตุการณ์ก่อนนะครับแต่ว่าวันที่พระองค์มานั้นก็จะเป็นวันที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงจะมีบางคนที่ทำนาอยู่ด้วยกันเราไปทำงานด้วยกันวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะฮะปรากฏว่าพอไปถึงที่ทำงานคนหนึ่งถูกลับไปแล้วเหลืออีกคนหนึ่งอยู่ลำพังเท่านั้นนะครับจะมีหญิงสองคนโม่แป้งอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็จะรับคนหนึ่งไปแล้วก็ละอีกคนหนึ่งไปนะครับโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวฉะนั้นวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั้นจะเป็นวันที่มันปัจจุบันทันด่วนและอาจจะคาดคิดไม่ถึงก็ได้นะครับจะมีสัญญาณเตือนแต่เราก็จะไม่รู้โมงยามที่แน่นอนนะครับพระคัมภีร์บอกอีกข้อหนึ่งบอกว่าไม่รู้โมงยามที่แน่นอนนะครับในมัทธิว24ข้อ50มัทธิว24ข้อ50นะครับนายของทาสผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้วันที่พระเยซูมาจะไม่มีใครบอกระบุได้แน่นอนนะครับในอเมริกามีการพยากรณ์บอกพระเยซูจะกลับมาวันนี้ในเดือนพฤษภาคมนะครับสุดท้ายพระเยซูไม่มาก็บอกกำหนดการใหม่คือ21ตุลาคมล่าสุด21ตุลาคมไม่มาอีกนะครับผู้พยากรณ์ก็เลยตัดสินใจว่าจะลงสมัครประธานาธิบดีอเมริกาครั้งต่อไปเลยนะก็ไม่เข้าใจมันมีความสัมพันธ์อะไรกันนะครับพยากรณ์ผิด2รอบก็เลยเอาละไหนๆเราจะลงสมัครประธานาธิบดีไปเลยดีกว่านะครับนะฮะก็มีการสิ่งเหล่านี้พยายามที่จะกำหนดกะเกณฑ์เวลาที่แน่นอนนะครับแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะให้เราเฝ้าระวังนะครับและเราจะไม่รู้กำหนดเวลานั้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องการกลับมาของพระเยซูนอกจากไม่รู้กำหนดเวลาที่แน่นอนนอกจากมาในเวลาที่คาดไม่ถึงนอกจากจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยจะมีการแยกคนออกไปสองกลุ่มอย่างชัดเจนจะมีการแยกคนออกไปสองกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าจะมีการแยกคนนะครับคนหนึ่งสองคนอยู่ด้วยกันในทุ่งจะรับคนหนึ่งและละอีกคนหนึ่งไว้สองคนอยู่ในโรงโม่แป้งจะรับคนหนึ่งแล้วก็ละคนหนึ่งเอาไว้จะมีการแยกคนออกจากกันนะครับในมัทธิวบทที่25ข้อที่31ถึง33มัทธิว25ข้อ31ถึง33บอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาเนี่ยประชาชาติชุมนุมกันพร้อมต่อหน้าพระพักพระองค์พระองค์จะแยกมนุษย์ออกเป็นสองพวกมันอย่างผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะฝูงแกะนั้นจะจัดให้อยู่เบื้องขวาแต่ฝูงแพะจะจัดให้อยู่เบื้องซ้ายคนที่เข้าสวรรค์กับคนที่ตกนรกนั้นจะถูกแยกออกจากกันแม้ในขณะนี้อาจจะดูมันคล้ายกันจนแทบแยกไม่ออกและพระเยซูพูดบ่อยครั้งว่าในวันสุดท้ายนั้นจะมีความแปลกประหลาดใจเกิดขึ้นจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นบางคนที่เราคิดว่าเขาน่าจะรอดเขาอาจจะไม่รอดบางคนที่คิดว่าควรจะเป็นคนต้นเขาอาจจะเป็นคนปลายนั้นเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้อย่างชำนาญเท่ากับพระเจ้าในวันสุดท้ายนะครับเมื่อเช้านี้ภรรยาผมก็อ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังนะฮะลูกก็เอลรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็แตะใจนะครับเป็นคำอุปมาหนึ่งนะครับเรื่องของบิดาที่มีลูกอยู่สองคนบิดาก็บอกลูกว่าให้ไปที่
ทุ่งนาไปช่วยกันเก็บเกี่ยวหน่อยลูกคนแรกปฏิเสธไม่ไปนะลูกคนที่สองบอกไปนะปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปลูกคนแรกที่บอกไม่ไปเนี่ยเปลี่ยนใจนะครับรู้สึกผิดก็เลยไปเก็บเกี่ยวลูกคนที่สองที่บอกว่าไปกับระเริงสนุกแล้วก็สุดท้ายไม่ไปคำถามก็คือแล้วสุดท้ายบิดาเนี่ยชอบพอใจลูกคนไหนลูกคนแรกหรือลูกคนที่สองนะฮะพระเจ้าไม่ได้มองเพียงแค่เราพูดยังไงนะครับเราบอกเราไม่ทำแต่สุดท้ายเรากลับมาทำหรือเราบอกว่าเราทำแต่สุดท้ายเรากลับไม่ทำพระเจ้าไม่ได้มองคนแค่ว่าคนนั้นเพอร์ฟอร์มดีรูปลักษณ์ดีตำแหน่งดีบทบาทดีหรือพูดดีตอบสนองดีเอเมนดังนะฮะแต่พระเจ้ามองที่การกระทำนะครับมองที่ชีวิตของเรามากกว่าว่าเราตอบสนองพระเจ้าด้วยชีวิตของเราหรือด้วยแค่ลมปากของเราเท่านั้นเองงั้นในวันสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็จะมีการแยกแพะกับแกะออกจากกันพระองค์ไม่ได้เพียงมองแต่คำพูดจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในวันนั้นปั้นปีได้พูดเอาไว้จะมีบางคนที่เป็นคนต้นจะกลับไปเป็นคนปลายเพราะว่าพระเจ้าสนใจสิ่งที่เป็นการกระทำมากกว่าตำแหน่งของเขามากกว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาสอนงั้นในคำอุปมานี้จึงได้สอนเราว่าจะมีการแยกหญิงโง่กับหญิงที่มีปัญญาออกจากกันในวันนั้นหวังว่าเราจะอยู่ในฝั่งของหญิงที่มีปัญญาเอเมนไหมครับเอเมนนะครับแล้วก็ในข้อสังเกตอีกอย่างนึงคือหญิงที่มีปัญญากับหญิงโง่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากนะฮะทั้งหญิงที่มีปัญญาและหญิงโง่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับทั้งสองปะปนอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีใครรู้อยู่ด้วยกันหัวเราะเฮฮาแต่มารู้ทีหลังว่าไอ้คนนี้ไม่มีน้ำมันในตะเกียงนะครับไม่มีน้ำมันในกาเลยมารู้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าบ่าวได้ยินเสียงตะโกนว่าเจ้าบ่าวมาแล้วนะครับคนที่ไม่มีน้ำมันในกาก็เริ่มมาขอนะฮะเริ่มมาขอนะครับสมัยตอนเราเด็กๆจะมีเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมครับส่งการบ้านเอ้ยขอลอกหน่อยเริ่มอะไรเงี้ยบางทีเราก็เป็นแบบนั้นจริงไหมครับ นะวันนี้แม่ถามทำไมรีบไปเร็วต้องไปรีบลอกการบ้านแม่ นะครับเวลาส่งรายงานเวลาเตรียมอะไรทำวิชาคหกรรมเฮ้ยเราไม่ได้เตรียมมาขอแบ่งหน่อยนะจะมีคนแบบนี้เสมอนะครับอยู่ในทุกชุมชนทุกสังคมนะครับนะฮะแล้วบ่อยครั้งเราก็เป็นแบบนั้นพระปีบอกว่าคนโง่กับคนที่มีปัญญาจะคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่ความแตกต่างก็คือคนนึงจะมีน้ำมันแต่คนนึงไม่มีน้ำมันเขาเตรียมตัวนะครับและข้อสังเกตอีกอย่างคือหญิงทั้ง10คนเนี่ยหลับเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าหญิงโง่หรือหญิงมีปัญญาต่างหลับหมดนะครับก่อนพระเยซูกลับมาก่อนเจ้าบ่าวมาถึงนั้นหลับหมดเลยนะครับสุดท้ายไม่ได้ยินเสียงก็เลยตื่นขึ้นนะครับแต่คนที่เตรียมน้ำมันอย่างน้อยตัวเองได้เตรียมพร้อมแล้วงั้นทั้ง10คนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนาะนะครับจุดเน้นของคำอุปมานี้เนี่ยต่างจากคำอุปมาอื่นตรงที่ว่าพยายามจะให้เน้นว่าการได้มาของความรอดเนี่ยไม่ใช่มาด้วยความดีของหญิงที่มีปัญญานะแต่มาด้วยการที่เธอมีน้ำมันไม่ได้มาด้วยความดีที่เธอทำเธอตื่นรอเจ้าบ่าวตลอดไม่ใช่เธอก็ง่วงเหงาหานอนเป็นนะครับเธอก็อ่อนแอเธอก็เพลียเธอก็หลับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ดีของเธอก็คือเธอได้รับน้ำมันนั้นเตรียมมาไว้ก่อนแล้วนั่นหมายถึงความรอดที่เธอได้รับแล้วความรอดจึงไม่ใช่เพราะการงานที่ทำไม่ใช่เพราะความขยันไม่ใช่เพราะความดีของตัวเราเองแต่เป็นเพราะการงานของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้อีกแง่มุมหนึ่งให้เราเห็นว่าไม่ใช่เพราะว่าหญิง5คนมีปัญญานั้นตื่นรอตลอดเวลาเธอก็บกพร่องเหมือนกันแต่เพราะเธอมีสิ่งที่เธอได้รับไว้แล้วนั่นคือน้ำมันก็หมายถึงความรอดนั่นเองนะครับข้อสังเกตอีกอย่างคือหญิงที่มีปัญญาไม่อาจแบ่งน้ำมันให้หญิงโง่ได้นะครับถ้าหญิงโง่มาขอแล้วแบ่งไปสุดท้ายก็จะกลายเป็นน้ำมันไม่พอสลับสิบตะเกียงแล้วก็ดับหมดเลยกลายเป็นพิธีสมรสนี้เนี่ยพอช่วงท้ายๆไฟดับหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำมันพอการมีตะเกียงที่ใช้ได้5อันดีกว่ามีตะเกียงที่ใช้ไม่ได้10อันเพราะไปแบ่งน้ำมันกันสุดท้ายก็เลยไม่สามารถจะแบ่งกันและกันได้นั่นก็เป็นเครื่องสะท้อนอีกอย่างนึงว่าความรอดไม่สามารถจะแบ่งให้กันและกันได้นะครับแต่ละคนต้องตัดสินใจรับเอาด้วยตัวของเขาเองนะครับในวันสุดท้ายเราไม่สามารถจะไปเอาความรอดของเราไปให้คนอื่นถ้าเขาไม่ตัดสินใจรับด้วยตัวของเขาเองในวันนี้นะครับในเยเรมีบทที่31ข้อที่29ถึง30เยเรมีบทที่31ข้อ29ถึง30บอกว่าในสมัยนั้นเขาจะไม่กล่าวต่อไปว่าบิดารับประทานองุ่นเปรี้ยวและบุตรเข็ดฝันแต่ทุกคนจะต้องตายเพราะบาปของตัวเองมนุษย์ทุกคนที่รับประทานองุ่นเปรี้ยวก็จะเข็ดฝันนะครับนั้นทุกคนต่างจะต้องรับผลของตัวเองความรอดจะไม่สามารถแบ่งปันกันได้ถ้าเราอยากจะให้คนที่เรารักได้รับความรอดต้องรีบนำความรอดไปสู่เขาให้เขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเร็วที่สุดนะครับแล้วก็สังเกตอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงจะไม่มีโอกาสให้หญิงโง่ได้ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใหม่เมื่อเจ้าบ่าวมาถึงจะไม่มีโอกาสให้หญิงโง่ได้ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใหม่อีกเลย
นะครับเมื่อถึงวันที่เจ้าบ่าวมาเนี่ยวันนั้นเองจึงโง่ไปหาซื้อน้ำมันมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้ทันเวลาแล้วประตูก็ปิดแล้วนะครับพัมพีบอกว่ามัทธิวบทที่25ข้อ11ถึง12มัทธิว25ข้อ11ถึง12บอกว่าภายหลังยิมพมจารีที่โง่5คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราไม่รู้จักท่านนะครับสุดท้ายประตูงานวิวานั้นก็ปิดแล้วก็5คนนั้นก็ไม่สามารถเข้าได้ฉะนั้นการตัดสินใจมีอยู่ในชีวิตนี้เมื่อเจ้าบ่าวมาถึงจะไม่มีเวลาหรือโอกาสให้ได้ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใหม่ต่อไปแต่จะต้องเริ่มต้นตัดสินใจตั้งแต่วันนี้งั้นในคำอุปมานี้เนี่ยก็คงเป็นข้อคิดหนึ่งให้เราได้ใคร่ครวญในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะเห็นความสำคัญของการจะต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและการนำเรื่องของพระเจ้าไปให้กับคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าอาจจะมีหลายคนที่เขาดูมีความเป็นอยู่ที่ดีมีหลายคนมีความสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็สนุกสนานล่าเริงไปกับเราแต่ว่าเขาไม่มีน้ำมันอยู่ในกานะฮะเราดูไม่ออกแล้วคนนี้เขาอยู่ในความเชื่อเขาก็มีความสุขดีคนนี้เขาไม่เป็นคริสเตียนแต่เขาก็เป็นคนดีนะนะฮะก็ดูเหมือนว่าเราก็อยู่ไปด้วยกันก่อนเวลาเจ้าบ่าวมาทั้ง10คนก็คุยสุขสันต์เป็นเพื่อนกันแต่ถึงเวลานั้นแม้หญิงมีปัญญาอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะถ้าช่วยแล้วงานแต่งงานนั้นก็ไม่สามารถมีน้ำมันเพียงพอได้วันสุดท้ายเราอยากจะช่วยคนหลายคนนะที่เขาสูงสิงกับเราสนิท กับเราเพื่อนบ้านกับเราคนในครอบครัวเราสุดท้ายวันนั้นมันช่วยไม่ได้เพราะว่าถึงวันนั้นทุกคนจะไปแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างให้กับตัวเองไม่ได้แล้วงั้นอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ว่าให้เราเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตและแบ่งปันน้ำมันในตะเกียงตั้งแต่วันที่ยังเตรียมจัดหาได้นะครับคำอุปมานี้ไม่ได้พยายามพูดให้คริสเตียนสั่นคลอนในความไม่ได้พยายามจะบอกว่าเราไม่มีเครื่องการันตีของความรอดในอนาคตเราอาจจะเป็นหญิงโง่ก็ได้ไม่ได้พยายามจะสอนเราแบบนั้นแต่พยายามที่จะสอนให้เราเห็นว่าในโลกในสังคมยังมีคนอีกมากที่เป็นเหมือนหญิงโง่ที่เขาไม่รู้เขาลืมไปว่าเขาไม่มีกาน้ำมันมาติดกับตัวเขาคบเพลิงเขาอาจจะลุกนะครับทั้งหญิงโง่และหญิงฉลาดคบเพลิงลุกนะแต่ลุกตอนจุดแป๊บเดียวแต่เมื่อมันไม่มีกาสุดท้ายคบเพลิงที่ลุกมันก็จะดับลงนะครับทุกคนในโลกก็อาจจะมีช่วงเวลาคบเพลิงลุกช่วงมีช่วงเวลาความสำเร็จเขาจุดคบเพลิงมันลุกได้นะแต่สุดท้ายวันนึงถ้าคนไม่มีน้ำมันคบเพลิงนั้นมันก็จะดับอยู่ดีงั้นอยากหนุนใจเรานะครับว่าทำตอนนี้ไม่ได้เพื่อจะให้เราสั่นคลอนและกลัวว่าวันนึงเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในหลักประกันความรอดนะครับแต่เราได้รับความรอดแล้วเป็นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยการกระทำหรือความดีของตัวเราเองแต่ยังมีอีกคนจำนวนมากที่เขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าตะเกียงเขาลุกโชติช่วงแต่เขาไม่มีน้ำมันอยู่ในกาสลับจะเติมตะเกียงให้เราช่วยกันที่จะเป็นพยานบอกเล่าเรื่องราวพระเยซูคริสต์ไปให้กับเขาเพราะในถึงวันนั้นที่พระเยซูกลับมาจะไม่มีช่วงเวลาสลับการแก้ตัวอีกต่อไปเอเมนไหมครับนะฮะและให้เราเป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นลูกที่ไม่ใช่เพียงแต่มีลิปเซอร์วิสคือบริการพระเจ้าด้วยคำพูดปากบอกรักพระเจ้าแต่ว่าการกระทำไม่สอดคล้องแต่ให้เรามีทั้งการกระทำที่สอดคล้องนะครับเป็นเหมือนลูกคนโตใช่ไหมบางทีอาจจะปากร้ายบางทีอาจจะเหมือนงองแงแต่สุดท้ายก็ทำนะครับลูกแก่เราบางทีมีไหมแบบนี้นะไม่เอาพี่แต่สุดท้ายก็ทำมีไหมแต่มีบางคนโอเคครับแต่ก็ไม่มานะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์โปรดเนี่ยลูกที่ทำตามคำสั่งแม้ว่าวันหนึ่งเขาเคยผิดพลาดเขาเคยพูดไม่ดีแต่สุดท้ายเขากลับใจเขาคิดแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกพระองค์พอพระทัยลูกคนนี้มากกว่านะดีกว่าคนที่พูดดีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทำแต่กระทำไม่สอดคล้องอย่างให้เราเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างสอดคล้องเสมอนะครับเอเมนนะครับอธิษฐานเผื่อคนข้างๆด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยนะครับให้เราเป็นคริสเตียนที่ได้นำกาน้ำมันไปให้คนอื่นบ้างนะครับคนที่คุยกับเราอีก5คนที่เหลือสนุกสนานรอเจ้าบ่าวเนี่ยสุดท้ายเพิ่งมารู้ว่าเขาไม่มีน้ำมันนะครับเอาให้เมคชัวร์ทุกคนเชื่อพระเจ้ามั่นใจในความรอดนะครับแล้วก็ให้เรานำความรอดไปสู่คนอื่นด้วยกันนะครับ